สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะครับอยู่กับพวกเรานะครับพิงพลอยประภาวดีหรือชวนพรรษาและผมยูโรยศวัฒน์หรือกษะนั่นเองนะครับนี่ก็อยู่กับพวกเราสองคนเนี่ยจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเฉยๆนะเราไม่ได้มาไลฟ์เฉยๆหรอเราไม่ได้มาไลฟ์เฉยๆเราใส่เสื้อกู้มาขนาดนี้มีแค่นี้ทำไมฮะเพราะอยากจะบอกว่าในไลฟ์นี้นะคะทุกคนอุ้ยแต่ว่ารอขึ้น500ก่อนแล้วเราจะบอก500เออ500มาเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะบอกว่าเรามาในไลฟ์นี้เพื่ออะไรครับผม453 454จ้ะมาแชร์ไปแชร์ไปสวัสดีมงคลดีโปรดักชั่นนะครับผมอ๋อเข้ามาติดตามนักแสดงของเขาด้วยนะฮะนี่เขาบอกว่าไปดูไลฟ์ทีวีภูมาด้วยนะเมื่อกี้จะบอกว่าไลฟ์นี้จุใจกว่าเออแต่ว่าเรามีเอ้ยเรามีอะไรมาเออไปอะไรทำไมพูดติดอ่างๆอ่ะใกล้แล้วเอ้ย452แล้วทุกคนมาจ้ะเดี๋ยว500เดี๋ยวจะบอกนะคะว่าเรามาทำอะไรในไลฟ์นี้ทีมภรรยาค่ะเอ้าทำไมอ่ะเออนั่นนี่ขนาดเรายังไม่เลือกเลยโทษทีเขาอยู่ทีมผมอยากได้เสื้ออุ้ยอยากได้เสื้อได้เสื้อเหรอทุกคนอ่ะในเมื่อ500แล้วเพราะว่าในไลฟ์นี้นะคะเราจะมาแจกเสื้อค่ะทุกคนเออบอกเขาไปแจกเสื้อแต่ว่าเราจะมีเกมก็คือให้ทุกคนนะครับแฟนประมาณ540คนตอนนี้ให้เลือกทีมว่าจะอยู่ทีมสามีหรือภรรยาเพราะอะไรขอเหตุผลแล้วก็คอมเมนต์มาที่ไลฟ์ได้เลยในตรงนี้เลยครับใช่ทั้งท่ายพูดคุยกันได้นะทุกคนแล้วก็อย่าลืมบอกเหตุผลแล้วรู้ไหมว่าถ้าคุณคำตอบถูกใจคุณจะได้อะไรถ้าถูกใจทีมงานหรือถูกใจพวกเราคุณจะได้เสื้อตัวนี้ไปเลยครับมีสองตัวนะจ๊ะแล้วก็นอกจากเสื้อแล้วทุกคนจะได้ปฏิทินนะคะพร้อมลายเซ็นของพิมพ์พอกับยูโรเนาะเซ็นให้สดๆตอนนี้เลยเป็นแบบเหมือนฟีลแบบงานจับมือองานจับมือ นี่ครับเสื้อแขนยาวสีขาวนะครับน่ารักมากๆข้างหน้าเป็นสามีชั่วคืนข้างหลังเป็นมงคลดีโปรดักชั่นนะครับก็คือทุกคนก็จะเป็นทีมงานกับพวกเราในมงคลเราจะเข้ามาอยู่ในทีมเดียวกันทีมสามีชั่วคืนนะครับมีไซส์มี2ไซส์นะครับชวนโจทย์อีกรอบนึงคุณจะเลือกทีมไหนระหว่างทีมสามีหรือทีมภรรยาเพราะบอกเหตุผลมาด้วยว่าเพราะอะไรนะครับถ้าคำตอบไหนถูกใจรับไปเลยปฏิทินพร้อมลายเซ็นและเสื้อสามีชั่วคืน2รางวัลครับผมนี่เมื่อกี้ฉันแอบอ่านว่าทีมสามีเยอะอยู่นะเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมมีทีมสามีเยอะเขาบอกว่าเนี่ยเพราะว่าผมเป็นผู้ชายคำพี่ต้องอ่านผันผ่านผมเป็นผู้ชายไม่ผมเป็นผู้ชายผมต้องเข้าข้างผู้ชายของคุณแน่แล้วก็แบบทีมสามีเพราะว่าอะไรนะมาช่วยนางเอกตลอดเวลาโอ้ยอันนี้ถูกต้องทีมกษะเพราะกษะตั้งใจทำงานเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับขอเราไอ้นี่โปรโมททีมทุกคนจะไม่ได้มีผู้ชายคนเดียวนะคะเข้ามาในชีวิตเลยจะบอกว่าทีมภรรยานี่ได้เจอผู้ชายหลายคนโอ้ยไม่ดีไม่ดีมันไม่ดีมันผิดศีลข้อ3เคยจำศีลปะเนี่ยเราไม่ได้แบบไปไอ้นี่แบบหลอกล่อเขาหมายถึงว่าเราทำความรู้จักกันมีผู้ชายหลายคนเข้ามาทำดีกับเราถ้าคุณเลือกทีมสามีคุณจะได้ความอบอุ่นเข้าไปเต็มๆ เขาเรียกว่าพ่อไมโครเวฟจะอยู่ข้างๆคุณ นะฮะนี่ทีมภรรยาเขาจะได้สวยเหมือนชมพันสามอะไรเนี่ยทีมสามีเพราะหล่ออ้าวทีมภรรยาค่ะเพราะว่าเจอเรื่องไม่เห็นมีเลยดาวเขียนเองพูดเองอ่ะพูดเขาเขียนไม่มีทีมสามีอันนี้ใช่ไหมสามีหมดเลยตายแล้วขอบคุณมากๆนะครับเอางี้ดีกว่าภรรยาเห็นไหมขึ้นมาแล้วตอบก็หลายคนเดี๋ยวผมจะตัดแบ่งเลยตัดแบ่งใครจะเอาส่วนแขนไปเอาส่วนเสื้อเอาเพราะว่าส่วนแขนแล้วก็ใส่เป็นข้อมือใส่เป็นข้อมือเท่ๆส่วนเสื้อก็เป็นเสื้อแขนกุดสองรางวัลแล้วใครเป็นคนตัดสินทีมงานตัดสินซึ่งก็คือทีมงานเราไปเองนะครับผมนี่ทีมภรรยาเซ็นๆๆๆอู้ๆๆระวังเสื้อทุกคนอะไรอย่างงี้เขาถือให้ลองคุยกันมาเยอะๆนะคะว่าอยู่ทีมไหนกันบ้างเนาะแล้วก็นี่เดี๋ยวเขาจะทำการตัดสินนะจ๊ะเอ๊ะเราเซ็นบ้างนี่นะคะเซ็นกันสดๆเลยนี่มันต้องไปให้คนอื่นเซ็นแล้วเราเซ็นกันอีก2รางวัลนะครับ2รางวัลก็คือจะได้ทั้งปฏิทินแล้วก็ได้เสื้อไปเลยสำหรับผู้โชคดี2คนใช่ค่ะว้าวอ่ะคุณยูโรอ่ะไหนมากันบ้างมาทีมไหนกันคะขอเรียบร้อยครับโอ้แล้วจะบอกว่าเสื้อนี้เนี่ยไม่มีที่ไหนเลยจ้ะมีที่นี่ที่เดียวเป็นที่ที่แบบ
ต้องมาที่นี่เท่านั้นถึงจะได้เสื้อตัวนี้ได้ยินเสียงชัดกันไหมครับได้ยินเสียงชัดแล้วกด1ไม่ได้ยินเสียงชัดกด1ครับอะถ้าชัดกด1ไม่ชัดกด1ครับพี่มาฮะพี่มาฮะอุ๊ยเดี๋ยวเค้าจะงงอ่ะอ้าวงงเหรอทำไมมันเหมือนกันทีมจ๋าไม่ยืมทีมภรรยาครับนี่เห็นมั้ยถูกผมมีทีมแล้วนี่บอกเหตุผลมาด้วยนะว่าทำไมถึงเลือกทีมสามีแล้วก็ทีมภรรยาน้องเพราะว่าตอนนี้นะคะเรากำลังทำการตัดสินแล้วก็อุ๊ยสูสีมากจะให้คนนี้ดีหรือไม่ให้คนนี้ดีโอ๊ยมันแบบตอนนี้มันตีกันไปหมดเลยบอกเหตุผลกันมาเยอะๆนานถึงไปกด1กันใหญ่แล้ว1แล้ว1อ่ะแนวระหว่างนี้เรามาคุยเรื่องละครกันนิดนึงครับถามทั้ง2คนละครออกแล้ว3ตอนฟีดแบคเป็นยังไงบ้างโอ้โหก็จะฟีดแบคค่อนข้างดีมากกว่าที่เราคิดไว้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ชอบเรา2คนเนาะแล้วก็เป็นคู่จิ้นนะเอ้าโอ๊ยหลับๆๆหลับครับเป็นคู่จิ้นครับก็ขอบคุณสำหรับทุกๆการตอบรับนะครับที่ชื่นชอบละครสามีชั่วคืนนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนในเรื่องเลยนะครับก็อยากให้เป็นต่อเพราะว่าเหลืออีกเยอะเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งแค่ต้นเรื่องเองก็อยากให้เป็นกำลังใจต่อไปนะครับผมฮะโอเคบทบาทของเราทั้งสองคนเนี่ยเรียกว่าไกลตัวไหมทำกันบ้านหนักเลยโอ้ไกลตัวมากค่ะเพราะว่ายิ่งหนูรับบทเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะซึ่งมันน้อยมากๆนะคะที่แบบเราพอจะนำหยิบยกเรื่องคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาให้เห็นว่าเนี่ยการเลี้ยงลูกคนเดียวว่าต้องเจออะไรบ้างผ่านชีวิตความยากลำบากต้องอดทนต้องสู้มากขนาดไหนแล้วด้วยวุฒิภาวะในการคิดต่างๆค่ะก็ค่อนข้างโตไกลตัวมากยูโรล่ะยูโรมาครับ บทบาทเป็นไงอ๋อบทบาทค่อนข้างไกลตัวมากๆเหมือนกันครับด้วยความที่ผมเป็นคนที่ไม่นิ่งแต่ตัวของกษัตริย์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะนิ่งคูลๆแล้วก็ใช้สายตาไม่ได้ใช้บอดี้ไม่ได้ใช้ร่างกายเยอะมากเพราะฉะนั้นมันต่างจากยูโรอย่างสิ้นเชิงครับผมสำหรับแฟนๆที่ชอบกษัตริย์นะครับก็ชอบกษัตริย์ดีแล้วนะครับผมยูโรไปฮะก็ค่อนข้างไกลตัวมากๆเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ยูโรหล่อเป็นเกาหลีพิมพ์ก็สวยนี่ผมหล่อแล้วเหรอนี่ผมเพิ่งรู้ตัวนะเนี่ยโพสแบบว่าเดี๋ยวเราจะเป็นกล้องแล้วแบบว่าไอ้นี่แบบคุณกษัตริย์แบบเมื่อความคิดถึงของเธอกับฉันมันบุคคลคนนี้ครับมาพร้อมกับเพลงเขาจะมาพร้อมกับเพลงเสมอใช่แล้วเขาต้องมาแบบเฮ้ยตัวเล็กหน่อยน้องลูกคุณทำงานร่วมกับน้องเป็นไงบ้างโอ้ยน้องน่ารักมากค่ะแล้วก็เก่งฉลาดมากแล้วก็อยู่เป็นด้วยค่ะอยู่ในทำงานก็เก่งแล้วก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้น้องแบบเล่นละครเป็นเรื่องแรกด้วยนะคะซึ่งก่อนอันนี้น้องเคยถ่ายทำโฆษณามาก็ค่อนข้างหลายตัวเลยทีเดียวแต่ว่าละครเนี่ยเรื่องนี้เรื่องแรกเลยเก่งมากครับก็เล่นออกมาได้น่ารักมากมากฮะก็ชื่นชมน้องนะเอาไปเอามาเก่งกว่าผมอีกนะ ไม่เก่งกว่าไม่ได้แต่ว่าหล่อสู้ผมไม่ได้แค่นั้นแหละเฮ้ยชอบพี่ยูโรกษัตริย์พ่อไมโครเวฟยังหาคำตอบเอ้ยเขาเรียกว่ายังคัดเลือกยังคัดเลือกอยู่นะทุกคนออกไปแค่ออกไปแล้ว3ตอนครับความเข้มข้นในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างมันจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมในแต่ละ EP มันจะมีปมมีเหตุการณ์อะไรต่างๆรวมไปถึงจะเฉลยปมเมื่อ6ปีก่อนที่หลายๆคนเดากันมาเยอะแยะมากมายว่าสรุปแล้วมันคืออะไรทำไมปล่อยมาแค่นี้มันจะค่อยๆเฉลยมาทีละนิดทีละนิดต้องติดตามทุกๆตอนเลยนะครับว่าความเข้มข้นรวมไปถึงความรักสี่เศร้าห้าเศร้าด้วยว่ามันจะเป็นยังไงในตัวของพี่บอมแพลชมวีแทนแทนตะวันแล้วก็พิงพายประภาดีรวมถึงยูโรเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในห้วงแห่งความรักด้วยกันทั้ง5คนสรุปมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะไปในทางทิศทางไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับความเข้มข้นนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงกิจกรรมยังเล่นได้อยู่ยังเล่นได้อยู่นะครับยังไม่ได้ตัดสินนะฮะใช่เผื่อว่าแบบเอ้ยใครเพิ่งเข้ามาตอนนี้นะคะในไลฟ์ของเรานะคะก็จะมีแจกเสื้อเนาะแล้วก็แจกปฏิทินด้วยซึ่งเสื้อเนี่ยไม่มีที่ไหนจะมีแต่ที่นี่ที่เดียวก็แค่เรื่องมานะคะว่าคุณจะอยู่ทีมสามีหรือว่าทีมภรรยาครับผมอะไรบอกเหตุผลมาบอกเหตุผลมาด้วยใช่ตอนนี้กำลังทำการคัดเลือกกำลังคัดเลือกนะฮะตอนนี้มีทั้งหมด705คนแล้วสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะนี้ผู้คนดู 185,456 คนเยอะมากๆแต่ว่าจะมาชิงเสื้อกันแค่2ตัวนะฮะเอาแล้วใครจะได้ไปนะฮะลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับไม่มีขายโอ้โหคู่แข่งของคุณ 100,000 กว่าคนเลยเหรอฮะถูกต้องโอ้เยอะไปมั้ยเนี่ย
เยอะไประบบน่าจะล่มพอดีนะฮะและในวันนี้เรามี7คำถามสุดพิเศษจากแฟนๆทางบ้านด้วยที่คัดเลือกมาแล้วจะมาตอบให้หมดเลยมี7คำถามสุดพิเศษจากแฟนทางบ้านได้ฮะมาถามเราแต่โทษนะเมื่อกี้มีแฟนๆถามมาว่าเสื้อไซส์อะไรมี2ไซส์นะครับมีไซส์ M กับไซส์ L นะครับผมแล้วใครจะได้เป็นผู้โชคดีก็ว่ากันจริงแต่ถ้าเธอนั่งอยู่ข้างเราก็จะเป็นไซส์ by ไซส์นะแบบโอ้ยสวัสดีพี่เข้มหัสวีพระกระพงไพศาลด้วยนะฮะเมื่อกี้เข้ามาพี่เข้มเข้ามาให้กำลังใจผมมากสรุปว่าเดี๋ยวคุณเข้มได้ไปคุณเข้มครับร่วมสนุกได้ครับคุณจะเลือกทีมสามีหรือเลือกทีมภรรยานะครับคุณจะได้เสื้อสามีชั่วคืนที่คุณอยากเป็นนะครับไม่ใช่เหรอโอเคครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูคำถามนี่กล่องมีกล่องด้วยนี่จ้ะสามีชั่วคืนสามีชั่วคืนยูโรหยิบก่อนเลยจ้ะหยิบทีละคำถามนะฮะต้องตอบสองคนไหมคะหรือว่าใครหยิบก็ตอบของตัวเองหรือว่าตอบด้วยกันเลยฮะตอบด้วยกันถามยูโรทับพิงพลอยถ้าสมมุติว่าได้ร่วมงานกันอีกอยากเล่นบทบาทแบบไหนแนวไหนสำหรับพิงพลอยก่อนเพราะคิดไม่ออกใช่ไหมทำไมรู้ทันนะฉันก็คิดไม่ออกขอเดี๋ยวก่อนนะถ้าได้เล่นด้วยกันอีกใช่ไหมอยากเล่นเป็นแบบย้อนยุคไหมพี่พลอยเอาเลยครับพี่เลียดเป็นพี่เลียดใช่เคยเล่นปะเคยเล่นพี่เลียดไหมคือเรื่องใหม่อะเป็นพี่เลียดค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบย้อนแบบมากขนาดนั้นอยากเป็นแบบอยากย้อนแบบย้อนยุคเป็นแบบย้อนจะย้อนไปไหนอะไทยที่ไทยอะทำไมถึงอยากย้อนอะเพราะว่าเราไม่เคยเล่นไงอ๋อเป็นบทบาทที่เราไม่เคยเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้ถ้าพี่พลอยอยากเล่นผมก็จะเล่นด้วยไม่แต่ก่อนอื่นให้ช่องส่งมันอยู่ที่ช่องอะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็เล่นครับเข้มถามว่าทีมไหนได้เสื้อต้องตอบทีมไหนถึงจะได้เสื้อทีมภรรยาค่ะอ้าวทีมเดี๋ยวผมเอาเสื้อตัวนี้ไปให้คุณเลยของยูโรบ้างจะได้เล่นผมอะอยากเล่นคอมเมดี้แต่ว่าเรื่องนี้ถามว่ามันคอมเมดี้ไหมคอมเมดี้แค่ช่วงแรกแต่ผมอยากเล่นทั้งเรื่องเหมือนกันว่าอยากลองดูแบบทั้งเรื่องว่าผมจะเอาอยู่ไหมฮะอยากลองอยากท้าทายครับฮะเพราะว่าจังหวะของพิงพลอยคอมเมดี้ดีมากๆถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานก็ยินดีครับครับผมเป็นกันค่ะข้อต่อไปมั้ยฮะข้อต่อไปเลยค่ะบอกว่าพูดละนะครับผมได้เลยฮะขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับพี่เข้มมันจะมีฝากด้วยครับเขยบ้านไร่สบายเฮโซอ้าวไปขายของไปครับไม่เขาไม่ได้เรียกใครเรียกถามยูโรทับพิงพลอยเล่าถึงความฟินความจิ้นของคู่เราหน่อยในอนาคตตอนต่อไปจะฟินแบบไหนโอ้โหจะบอกว่าฟินอันนี้นะคะแค่ 1.1111 เท่านั้นเป็นจุดเริ่มต้นเต็มเท่าไหร่เต็ม2เต็มใช่เต็ม 1.2 เต็ม 1.2 ไม่ใช่หลังจากนี้ยิ่งกว่านี้อีกจะมีความฟินที่แบบคุณผู้ชมคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะที่แห่งนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเซอร์ไพรส์ที่แบบอยู่ๆทำไมถึงได้มาเลิฟซีนกันตรงนี้ด้วยมันยังมีอย่างนั้นขอสัมภาษณ์ไม่แต่เดี๋ยวก่อนนะทีมงานเป็นอะไรแล้วเนี่ยเป็นโอเคแต่แค่3ตอนก็ได้จุ๊บแล้วจุ๊บแล้วตอน4ก็จุ๊บตอน5ก็จุ๊บตอน8ก็แล้วแหละจุ๊บหลังๆเริ่มจูบแล้วแต่ว่าตอนนี้อาจจะเป็นหัวเป็นฟีลแบบว่าจุ๊บกันแต่ไม่ตั้งใจแต่พอหลังจากเนี้ยพัฒนาไอ้นี่ความสัมพันธ์ตัวละครมันพัฒนาขึ้นอาจจะแบบว่าเฮ้ยแบบฟินๆยิ่งกว่านี้ดูหนูอยากให้รอดูมันยิ่งกว่านี้อีกอ่ะข้อต่อได้เลยค่ะข้อต่อไปมีทั้งหมดกี่ข้อครับเนี่ย7ข้อนะครับ485ข้อเราจะ485เป็นได้คำพูดแบบนี้มาจากไหนเนี่ยข้อเมื่อกี้จำข้อเอาเก็บของอ่ะเอาทำไมเป็นถามยูโรคนเดียวอ่ะถามยูโรได้ร่วมงานกับพี่พิงพลอยแล้วเป็นอย่างไรบ้างรีวิวพิงพลอยหน่อยก็ขอสาระแล้วกันถ้าถามแบบนี้ก็ดีใจ
ีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับพิงพลอยก็เป็นนักแสดงที่ค่อนข้างเก่งคนนึงเลยที่ผมได้มีโอกาสอะไรขอบคุณอ๋อขอบคุณได้มีโอกาสได้ร่วมงานก็ได้อะไรเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับการแสดงแล้วก็ได้เจอผู้หญิงคนนึงที่น่ารักมากๆที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีมากๆครับผมก็ดีใจที่ได้ร่วมงานถ้าจะให้เมาก็ไม่มีอะไรจะเมาเธอเลยเพราะว่าเธอไม่มีเรื่องอะไรให้เมาอยู่กองเธอไม่สนโลกเลยเธอจะดูแต่ซีรีส์อย่างเดียวเธอจะไม่ให้แล้วเวลาเขาเดินมาทักอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเขาจะดูแต่ซีรีส์อย่างเดียวถือว่าแต่ว่าเขาทำกันบ้านเพราะว่าฟิลของละครเรื่องนี้มันจะเป็นออกแนวเกาหลีซึ่งพี่เติ้ลก็ได้ให้การบ้านมาว่าไปดูเกาหลีเรื่องนี้นะไปดูเรื่องนี้มาแต่ว่าเขาไม่ได้ดูเรื่องที่พี่เติ้ลบอกนะเขาพี่ต้นอ่ะจะมาถามว่าดูเรื่องอะไรอ่ะใช่แบบเกาหลีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบที่ให้ดูอ๋อไม่ใช่ค่ะจริงเรื่องต่อไปของหนูก็ตอบคำถามกันนะแค่อิจฉายูโรที่ได้อยู่ใกล้พิงพลอยโอ้ยอิจฉาพิงพลอยที่ได้อยู่ใกล้ยูโรเอ้าเฮ้ยเฉาเฉาเฉาจริงอันนี้ถามเราทั้งคู่ถ้าภาษาและชนภาษาย้อนอดีตได้อยากแก้ไขเรื่องอะไรมากที่สุดในสามีชั่วคืนแก้ไขเรื่องขอไม่แก้ไขค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแก้ไขแล้วแบบว่าจุดนึงมันแบบทำให้แบบทุกอย่างเหตุการณ์นะคะเพราะมันเปลี่ยนไปเราก็จะไม่ได้เจอคนที่ดีหรือว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเขาเขาตอบมาพอดีมาดีมากเลยนะไม่ก็แล้วผมจะไปยังไงผมคิดอยู่ว่าผมจะไปทางไหนดีจะตอบเหมือนกันก็ไม่ได้อ่ะงั้นผมขอแก้ไขในวันนั้นกินยาคุมฉุกเฉินวันนั้นผมจะไม่ถ้าสมมติวันนั้นไม่เกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบเศร้าๆหรือเสียใจจนไปทำให้ผู้หญิงคนนี้ท้องถ้ามุมันมีโอกาสได้มาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วแบบเราได้รู้จักกันโดยที่แบบเรารักกันแล้วเรามีลูกด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็จะดีครับผมดีคนละแบบแอดมินคนละครดีบอกว่าเมาพูดเมาเลยนะเมาพูดจัดเมาพูดจัดเมาพูดจัดแล้วล่าสุดถามพิงพลอยอยากถามว่าในชีวิตจริงถ้าต้องเลือกระหว่างผู้ชายแบบคุณกษะกับคุณชยุทธพี่พิงพลอยจะเลือกใครเพราะอะไรคะตอนแรกอ่ะเคยโดนคำถามอย่างเงี้ยแหละแล้วเราอ่ะตอบไปว่าเป็นคุณชยุทธเพราะว่าในพาร์ทของเราที่เล่นเป็นชุมพรรษาเราจะเห็นคุณชยุทธอ่ะแบบในพาร์ทที่ดีมากแบบอบอุ่นน่ารักเราก็ดูเป็นคนดีแต่พอมาดูละครปุ๊บเฮ้ยเปลี่ยนใจได้มั้ยเปลี่ยนใจทำไมครับไม่เพราะว่าพอมาดูแล้วก็พอแบบคุณชยุทธอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเหมือนแบบว่าตัวเลือกที่เราเคยเลือกมันเปลี่ยนไปแต่มาพอได้เห็นแบบว่าพัฒนาของตัวละครที่แบบได้มาออนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่าเราเลือกกษัตริย์ดีกว่าเพราะว่าเขาก็ช่วยเรามาตลอดเลยนะเพราะว่าแบบตอนที่เราถ่ายละครเราก็จะเห็นแค่ในพาร์ทที่แบบว่าเราต้องเล่นด้วยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็แบบไม่ได้ไปอ่านสปอยล์แบบของบทคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าแบบจริงๆแล้วตัวละครอันนั้นมันเป็นยังไงแต่พอได้มาออนแล้วแบบเฮ้ยคุณกษัตริย์แบบก็ตามเราไปทุกที่จริงๆนะแล้วก็คอยช่วยเราตลอดเลยก็ต้องเลือกเขาแหละเพลงต้องขึ้นแล้วเมื่อความคิดถึงของเธอกับฉันมันเท่ากันหรือเปล่าเมื่อกี้ต้องมีเพลงมาแค่ต่อปล่อยข้อต่อไปอ๋อไม่ได้ฟังโทษตอบเองฉันมัวแต่มองถามยูโรพิงพลอยเวลาเข้าฉากหวานๆมีเขยบ้างมีเขินกันบ้างไหมเพราะ3ตอนแรกมีฉากหวานๆเยอะกันมากเขินนะไอ้ซีน EP 3ที่แบบเรามองตากันไอ้ซีนที่แบบเข้าหากันอันนั้นคือวันแรกที่ถ่ายทำเลยลองอีกรอบเพิ่งต้องเจอกับฉันเท่ากันเขินครับเขินจริงๆนะเพียงต้องขึ้นมาตลอดเขินครับเพราะว่ามีโอกาสได้เล่นกับพิงพลอยซึ่งพิงพลอยเป็นคนที่สวยมากๆแล้วแบบเราได้ไปต้องไปมองตากันแล้วต้องไปเลิฟซีนกันอย่างเงี้ยมันก็มีความตื่นเต้นมีความ
มีความเขาเรียกไม่ถูกแบบมันมันแบบไม่ได้ยิมิโนโตะยูพูดติดปากคนยูโรยูโรนั่งแมนๆหน่อยค่ะล่าสุดสวยกว่านางเอกแล้วนะคะคุณผู้ชมเราหน้าตาเดียวกันเราหน้าตาเดียวกันขอโทษความแบบอยากทำให้ตัวเล็กกันเนาะเราต้องค่อยๆบีบออกมาวันนี้ผมรอดูอยู่นะครับสองทุ่มครึ่งเขาบอกหน้าแดงหน้าแดงแต่ว่าจริงๆแล้วฟิลเตอร์เราแดงสรุปก็คือฉากเลิฟซีนเขินนั่นแหละเขินครับเขินโอ้ยเก่งเหมือนกันเลยอ่ะอันนี้ข้อสุดท้ายแล้วอยากให้แฟนคอมเมนต์มานะอย่าลืมโอ้เรามาทวงกันก่อนดีกว่าเนาะทุกคนในไลฟ์นี้นะคะเราจะมีแจกเสื้อเสื้อถามมีโชว์คือนะคะโชว์หน่อยนี่ค่ะคุณยูโรทาบเลยโชว์นี่นะคะนี่นะคะแล้วก็มีปฏิทินนะคะทุกคนที่พร้อมลายเซ็นของบิ๊มพลอยนะคะแล้วก็ยูโรด้วยอาหารก่อนอยู่ไหนนี่นี่จ้าทุกคนแค่ทุกคนนะคะพิมพ์มาว่าจะอยู่ทีมสามีหรือว่าทีมภรรยาเพราะอะไรขอเหตุผลมานะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนแบบตอบกันมาเยอะมากคัดเรื่องไม่ถูกเลยว่าคนนี้ก็ดีคนนั้นก็ดีสองแสนกว่าคนตายตายพี่แอดมินนี่ตาแบบนี้โอ้โหแบบ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 สองรางวัลพร้อมกับปฏิทินพร้อมลายเซ็นของพวกเราสองคนนะครับมาข้อสุดท้ายถามว่าประทับใจฉากไหนมากที่สุดคะรู้สึกยังไงที่ได้เล่นบทละครเรื่องสามีชั่วคืนสามีชั่วคำถามแรกนะครับประทับใจฉากไหนมากที่สุดเดี๋ยวซีนเนี้ยมันเป็นซีนที่แบบประมาณได้ค่ะสปอยไปเลยคนดูชอบเดี๋ยวบอกเลยว่าใครเป็นพ่อก็มันเป็นซีนที่จริงๆอ่ะซีนที่ชอบอ่ะมันก็ค่อนข้างสปอยเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นซีนที่แบบว่าเดี๋ยวใกล้ๆนั้นน่ะเรามาบอกอีกทีดีกว่าว่ามันคือซีนไหนแต่ว่ามันเป็นซีนที่ดีมากเป็นซีนที่แบบทุกอย่างมันลงตัวแล้วเราได้พูดคำหนึ่งที่ลูกอยากฟังมานานใช่คือซีนนั้นน่ะมันเป็นซีนไม่ได้ยาวเลยนะแค่แบบนิดเดียวอ่ะแต่คือมันแบบเป็นซีนที่แบบโหรอมาทั้งมาตั้งนานนะที่แบบว่าลองมันต้องนานกว่าจะปิดกล้องเฮ้ยไม่ใช่มันต้องนานกว่าจะได้บอกอะไรต่างๆในนั้นใช่ผมเป็นจริงที่ต้องแยกกับผู้หญิงคนหนึ่งครับต้องลากับเขาลาด้วยเหตุผลที่มันไม่มีข้ออะไรที่มันจะขัดมันได้ไม่สามารถปฏิเสธการบอกลาครั้งนี้ได้ก็เลยเลือกที่จะบอกลาผู้หญิงคนนี้ไปครับเป็นการเสียใจคนทั้งโลกร้องคอไปแล้วมันแบบผมรู้สึกแบบผมอยากอยู่กับเขานะเลิกร้องดีกว่าเปิดเพลงดีกว่าเปิดเพลงดีกว่าโจแต่ว่าคุณกษัตริย์จะไม่ร้องไห้คุณกษัตริย์จะโมโหมาแล้วก็รู้สึกยังไงที่ได้เล่นบทละครสามีชั่วคืนรู้สึกท้าทายค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นอะไรที่ก็ค่อนข้างใหม่นะคะหนูก็ไม่แน่ใจว่าแบบเคยมีมาหรือยังแต่สำหรับหนูมันค่อนข้างใหม่เลยกับเรื่องที่มันแบบสามเศร้าสี่เศร้าขนาดนี้แล้วก็มันซับซ้อนแล้วก็เรื่องแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยซึ่งเป็นบทที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มันมีข้อคิดเยอะอะเนาะใช่ก็ดีใจที่ได้เล่นเรื่องนี้ค่ะครับโอเค5432ฮะผมก็รู้สึกดีใจครับดีใจมากๆเลยที่ได้มีโอกาสได้มาเล่นเรื่องสามีชั่วคืนครับได้รับบทเป็นกษัตริย์ซึ่งเป็นอะไรที่ท้าทายเช่นพิงพลอยเหมือนกันเพราะว่าเป็นละครที่มีดราม่าค่อนข้างเยอะซึ่งผมไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นดราม่ามาจากเรื่องที่ผ่านมาพอมาเรื่องนี้มันค่อนข้างหนักเหมือนกันแล้วก็เยอะมากๆก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็เป็นบทเรียนที่ดีเหมือนกันที่แบบเป็นประสบการณ์ที่ดีที่มีโอกาสได้เล่นสามีชั่วคืนดีใจมากๆครับผมครับก็ยังไงก็ฝากติดตามละครด้วยนะครับสามีชั่วคืนทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ20:30 ทางช่อง7 HD นะฮะอาทิตย์นะฮะครับผมก็มาดูความอบอุ่นมาดูความน่ารักความโดดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวของผู้หญิงคนนี้ด้วยว่าเขาจะสู้ชีวิตเขาแบบไหนเขาจะไปเจอแบบไหนเขาจะไปเจออะไรสาดหน้าสาดตัวสาดอะไรอีกอุปสรรคเขาเยอะมากเพราะว่าเราโดนสาดน้ำไปครั้งแรกแต่เราจะมีอีกเป็นร้อยครั้งโอ้ยแล้วคืนนี้
คุณกษัตริย์ได้ของคุณชนมันสาเป็นแฟนครับผมคืนนี้ก็แบบน่าติดตามอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนว่าคุณชนมันสาเนี่ยเขาจะแบบเฮ้ยตกลงเลยหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงหรือว่าจะไม่หรือว่าจะเล่นตัวทุกคนห้ามพลาดเลยนะคะถ้าเกิดพลาดนะคะไม่เป็นไรค่ะทุกคนเพราะว่าเรามีอะไรคะบากาบูบากาบูทีวีโหลดฟรีไม่มีคนเอ้ยไม่มีอดดูไปตามดูไม่ทันไปย้อนดูได้ที่จะแบบมาดูให้แบบทันในตอนที่แบบตามมาดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมนะครับผมรับรองว่าเรื่องนี้สนุกมากๆนะฮะมาดูมาฟินมาจิ้นมาสนุกไปพร้อมกับพวกเราก็คือไปดูย้อนหลังมาก่อนแล้วก็คืนนี้นะฮะ20:30 นะครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับผู้โชคดีของรางวัลเนี่ยจบไลฟ์เราจะประกาศชื่อผู้โชคดีคือตอนนี้เราได้ผู้โชคดีแล้วใช่ไหมแต่เรายังไม่บอกได้ค่ะได้ผู้โชคดีมาแล้ว2คนทางใน IG CH7 เราจะประกาศตอนนี้เลยไหมหมายถึงว่าแบบหลังจบอ๋อรอติดตามได้เลยนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีได้เสื้อสามีช่วยคืนไปพร้อมกับปฏิทินลายเซ็นนะครับก็สำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนเพื่อที่จะรอจะได้ไปสแตนบายรอดูละครพร้อมกับทุกคนครับผมวันนี้ก็สนุกมากเลยนะคะที่ได้เล่นเกมของทุกคนนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับทุกคนด้วยก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์เราค่ะจ้าก็พลาดไลฟ์ที่ไปแต่ว่ายังมีไลฟ์ยูโรรอค่ำคืนนี้เจอกันครับในไลฟ์อินสตาแกรมของยูโรยศกำลังถ่ายยอดสดโอเคบ๊ายบายครับ